ทักษิณตกใจเหตุมือปืนลอบสังหารทรัมป์ประณามความรุนแรงทางการเมืองทุกประเภทการเมืองวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 18:40 นาทีทักษิณตกใจเหตุมือปืนลอบสังหารทรัมป์ขณะอยู่บนเวทีปราศรัยบอกประณามความรุนแรงทางการเมืองทุกประเภทวันที่ 14 กรกฎาคม 67 นายทักษิณ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชัน X ถึงกรณีมือปืนพยายามลอบสังหารนายโดนัลด์ ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐและตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ขณะอยู่บนเวทีปราศรัยที่เมืองบัตเลอร์ในรัฐเพนซิลเวเนียว่า I am shocked to learn about the assassination attempt on President Trump I condemn all kind of political violence my deepest condolence to the families of those who died and injured stay safe Donaldนันทนาขอบคุณหลังมีชื่อถูกหนุนนั่งประธานวุฒิสภาจ่อแถลงมติที่ประชุมสว.พันใหม่พรุ่งนี้การเมืองวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 18:04 นาทีนันทนาขอบคุณหลังมีชื่อถูกหนุนนั่งประธานวุฒิสภาจ่อแถลงมติที่ประชุมสว.พันใหม่พรุ่งนี้ยันข้อสรุปตรงกันฟื้นฟูภาพลักษณ์สว.เป็นความหวังประชาชนวันที่ 14 กรกฎาคม 67 นางสาวนันทนา นันทวโรภาส สว.แกนนำกลุ่มสว.พันใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สว.กลุ่มอิสระนัดเตรียมพร้อมหารือถึงการเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในวันพรุ่งนี้วันที่ 15 กรกฎาคมรวมถึงการพิจารณาส่งบุคคลเพื่อชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาว่าโดยทางกลุ่มได้หารือและมีข้อตกลงเรียบร้อยแล้วโดยจะขอแถลงรายละเอียดในวันพรุ่งนี้เวลา 11 นาฬิกาซึ่งเป็นข้อสรุปตรงกันคือจะเป็นทิศทางที่ดีที่จะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของสว.ให้ดีขึ้นและเป็นสว.ที่เป็นความหวังของประชาชนเมื่อถามถึงกรณีที่มีชื่อชิงตำแหน่งประมุขของสภาสูงนางสาวนันทนากล่าวว่าเป็นการมองจากกลุ่มอื่นๆซึ่งตนขอขอบคุณที่สนับสนุนแต่อย่างไรก็ตามในกลุ่มของสว.พันใหม่มีข้อสรุปเป็นข้อยุติแล้วเมื่อถามว่าประเด็นการชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาถูกมองว่าเป็นภาพของความขัดแย้งตั้งแต่เริ่มต้นนางสาวนันทนากล่าวว่าไม่มีปมขัดแย้งอะไรและการทำหน้าที่ประมุขของวุฒิสภาคือการควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพบรรลุเป้าหมายอีกทั้งไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องอำนาจแต่คือการทำหน้าที่ไม่ใช่การขัดแย้งลินลี่เหงียนว่ายพี่นวลขอผู้ชายคู่บุญล้วงหายลุ้นเลขเด็ดบันเทิงวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 18:26 นาทีลินลี่เหงียนว่ายพี่นวลขอผู้ชายคู่บุญสัมผัสถึงพลังงานดีเห็นแสงสว่างในอนาคตพร้อมล้วงหายในตำนานลุ้นเลขเด็ดที่ล้วงมาแล้วนับแสนคนหลังจากไปฟาดคู่กรณีในรายการโหนกระแสจนกลายเป็น MTV ประจำวันลินลี่เหงียนก็เดินทางมาที่เรือนหนังหน้าครูเพื่อขอพรครูให้ผ่านพ้นเรื่องต่างๆด้วยดีโดยมีจิวจักรพงศ์การสมพรสอดีตนักร้องดูโอแจ็คจิวกูรูเครื่องรางของขลังเจ้าของเรือนหนังหน้าครูให้คำแนะนำการไหว้ซึ่งลินลี่เหงียนก็เผยว่าพอขึ้นมาบนเรือนแล้วรู้ถึงพลังงานที่ดีรู้สึกอบอุ่นเรารู้สึกเห็นถึงแสงสว่างในอนาคตที่ดีแล้วก็ได้ไปลูบท้องพี่นวลด้วยสัมผัสได้ว่าพี่นวลใจดีมากซึ่งเจ้าตัวกล่าวขอพรพี่นวล ขอให้เจอผู้ชายที่เป็นคู่บุญอยู่ด้วยกันให้มีแต่ความสุขหลังจากนี้ลิลลี่ก็ได้ล้วงไหพี่นวลในตำนานไหที่ล้วงมาแล้วนับแสนคนมอบโชคให้กับทุกคนจับได้เลข688นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชการเมืองวันที่14กรกฎาคม 2567 15:28 น.นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชช่วยประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขสะดวกขึ้นวันที่14กรกฎาคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางโดยเครื่องบินกองทัพอากาศมาถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน3ตำบลห้วยโจทย์อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยบริการปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ณศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วอาจารย์เมืองสระแก้วจากนั้นเวลา 13:50 นาทีนายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยรถตู้เอาผาดสีดำทะเบียนกต.1 สระแก้วมาถึงศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วโดยมีอสม.และบุคลากรทางการแพทย์ร้องเพลงต้อนรับต่อมานายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวรายงานว่าตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการยกระดับการดำเนินการทางการแพทย์ขยายศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางและลดการส่งต่อผู้ป่วยโดยจะดำเนินการทั้งสิ้น72แห่งดังนี้1ยกระดับคุณภาพบริการ36แห่งและ2ยกระดับการเข้าถึงบริการของประชาชนโดยการสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน36แห่งทั่วประเทศโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วได้รับการสนับสนุนคุรุพันธ์วงเงิน 9,844,400 บาทภายใต้โครงการยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนในการพัฒนาศักยภาพคลินิกหมอครอบครัวขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และโรงพยาบาลปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ซึ่งการดำเนินโครงการรัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตความกินดีอยู่ดีสุขของพระสงฆ์นิกรนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่ารัฐบาลได้ดำเนินการโครงการตามนโยบาย30บาทนักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวส่งผลให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการลดความแออัดและระยะเวลาในการรอคอยรัฐบาลได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง36แห่งทั่วประเทศดังนี้ การยกระดับคุณภาพการให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิโดยยกระดับบริการดูแลผู้สูงอายุฟื้นฟูสภาพและประคับประคองแบบบูรณาการ17แห่งยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชน15แห่งการบริการการแพทย์ทุติยภูมิโดยยกระดับบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยใน4แห่งซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเป็นหนึ่งในโครงการยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนางานด้านการยกระดับคุณภาพการให้บริการและเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขลดความแออัดลดระยะการรอคอยในการบริการของประชาชนรวมถึงมีสถานที่ส่งเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนวันนี้ตนขอเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบัดนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ตรวจวัดความเครียดภายในคลินิกหมอครอบครัวตำบลสระแก้วพบว่ามีความเครียดนิดหน่อยอาจจะเกิดจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางแต่สามารถควบคุมได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนายกรัฐมนตรีทำพิธีเปิดโครงการมีชาวไร่อ้อยมายื่นหนังสือร้องเรียนว่ายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตันละ120บาทหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลมีนโยบายไม่ให้เผาเพื่อลดฝุ่น PM 2.5